สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะประเด็นร้อนๆ นะฮะทางการเมืองเรื่องนะฮะวาทกรรมอีช่อนะฮะซึ่งเป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านเกิดขึ้นจากส.ส.ปารีณาของพรรคพลังประชารัฐได้ไลฟ์สดว่าแน่นอนอีช่อมานี่มาไลฟ์สดเรื่องของนะวิธีการพูดในสภาต้องกดก่อนกดหลังตอนหลังก็โซเชียลมีเดียก็ถล่มนะฝั่งเสื้อแดงโดยวก.ลายจุดเอาคลิปของเขาไปโพสเลยนะไปโพสปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือว่าให้ฝั่งเสื้อแดงถล่มด่าข้ามไปด่าเฟซเขานะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็ไปออกรายการทีวีเขาก็นะก็บอกว่าคำว่าอีช่อเนี่ยเป็นว่าคนไม่ดีคนที่ทำตัวไม่ถูกเขาก็พูดว่านี่เป็นคนในบ้านเขาในซอยเขาเขาพูดแบบนี้วาทกรรมแบบนี้นะด่าคนประเภทนี้ว่าอีช่อก็มีคนไปสนับสนุนคำพูดเขานะจากคนที่ไปออกรายการช่อง3รายการหงกระแสกันชัยก็ซักคนก็ด่าเธอลูกเดียวเลยนะสุดท้ายทำไงฮะก็เธอก็ไปที่ปอทแจ้งความดำเนินคดีนะครับถึง 5,000 รายที่ทั้ง Facebook ปลอมนะทำเพจปลอมขึ้นมาโจมตีนะซึ่งเพจโดยส่วนใหญ่เป็นฝั่งเสื้อแดงแล้วก็ฝั่งเสื้อเหลืองรวมกันสหบาทาเลยทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงสหบาทาเลยกันเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเชิงวิเคราะห์เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนี้การเมืองมันกำลังร้อนไงผมเคยเรียนมาโดยตลอดไงฝั่งลุงตู่อ่ะไม่มีนักรบอ่ะเอาใครมาสู้กับเขาเนี่ยมาพูดสู้กับเขาเนี่ยสักตัวสักคนนะไม่มีเลยเสรีมาพูดก็โดนด่านี่ปวีณามาพูดเยาะเย้ยก็โดนด่าโดนเล่นงานนะทำไมเป็นแบบนั้นทีม IO ลุงตู่ก็มีทำไมไม่มีมีทีม IO มีกระบวนการเหมือนเขาทำมาแหละแต่ทำไมกระแสมันแปรผันมาเป็นแบบนี้ผมเคยเรียนไว้จำได้ไหมใครก็ตามที่เชียร์ลุงตู่ตอนนี้กระแสมันตีกลับก่อนหน้านี้มงคลกิจเต้โดนถล่มยับต้นเหตุที่เต้โดนไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกสาเหตุเดียวเชียร์ลุงตู่ไปเลือกลุงตู่นะสนับสนุนลุงตู่เป็นนายกปวีณาอยู่พลังประชารัฐก็ยกมือให้ลุงตู่สนับสนุนลุงตู่ต่อว่าฝ่ายตรงข้ามก็โดนถล่มยับทำไมสถานการณ์การเมืองเป็นแบบนี้จำได้ไหมผมเชิญสังเคราะห์ผมเคยอธิบายไปแล้วการเมืองจะเป็นแบบนี้เพราะการเมืองมันมีจังหวะของมันพอเข้าสู่การเลือกตั้งเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยจากเดิมที่เป็นโอ้โหนายทหารองอาจนะมาสุดท้ายก็โดนถล่มยับแค่บอกว่าให้อ่านหนังสือ Animal Planet เล่มผมจำไม่ผิดนะก็ประวัติโดนด่าคนด่าซึ่งเป็นวรรณกรรมที่มีการเสียดสีเรื่องมนุษย์ที่ทำตัวเหมือนสัตว์หนักไปทางมาร์กซิสเป็นวัฒนกรรมต่อต้านเผด็จการลุงตู่มาพูดปุ๊บคนก็ด่าเละเลยซึ่งหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเป็นวัฒกรรมเชิงการต่อต้านเป็นกลยุทธ์เชิงวัฒกรรมถ้าถอดให้ออกเป็นวัฒกรรมเชิงการต่อต้านได้ประโยชน์ไหมเป็นหลักคิดของเป็นวรรณกรรมเป็นนักเขียนที่เขาเขียนว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนี้ขึ้นนี้ขึ้นวิธีการอย่างนี้ในเชิงปรากฏการณ์นะถามวิธีที่เข้ามาใช้ตอนนั้นจะมาใช้กับวิธีตอนนี้ได้ไหมไม่ได้ผมศึกษาเรื่องนี้มาจนละเอียดยิบยิบอธิบายยิบนะทำดุสิตนิพนธ์เรื่องเหล่านี้ด้วยนะซึ่งมันถึงบอกไงพูดเรื่องนั้นวาทกรรมกลยุทธ์นะฮะการก่อตัวการปลูกฝังทางการเมืองการก่อตัวทางการเมืองนะฮะการครอบงำทางการเมืองอุดมการเนี่ยมันมีหลักของมันนะนั่นเป็นเพียงปรากฏการณ์เท่านั้นการใช้วาทกรรมเท่านั้นส่วนหนึ่งที่ใช้แล้วก็เกิดปรากฏการณ์เกิดขึ้นนะตอนนี้เรื่องของคุณปารีณาเนี่ยนะก็ไปฟ้องร้องนะไปฟ้องร้องต่ออะไรฮะไปฟ้องต่อตำรวจปอทให้มีการเอาผิดทำไมมันเดินมาถึงเกมนี้ทำไมมาเป็นแบบนี้นะสองตัวแบบแล้วนะฮะทางวิชาการเรียกตัวแบบ2ตัวแบบหรือ2ตัวอย่างที่ชาวบ้านเรียกกัน2รายเลยเพราะอะไรอยู่ฝั่งลุงตู่ฮะพูดถึงลุงตู่
จะขี้จะเยี่ยวจะตดอะไรผิดหมดเลยนี่คือเรื่องจริงก่อนหน้านี้2คนนี้ลองไปพูดในเวลาเดียวกันย้อนหลังไป4ปีโอ้โห2คนนี้จะเป็นสุดยอดฮีโร่ซุปเปอร์ฮีโร่บินมาแต่ไกลเลยแต่การเมืองจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันเปลี่ยนเห็นไหมยังเปลี่ยนดอกไม้กลายเป็นก้อนอิฐสาเหตุเกิดจากอะไรนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปผมเคยเรียนมาโดยตลอดนะครับว่าการนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการไปรูปกระแสการเมืองจะเปลี่ยนจะพลิกลุงตู่จากฮีโร่จะหาทางลงลำบากจะเดินไม้ไหนก็แล้วแต่จะหาทางลงลำบากทางออกลำบากถึงแม้ว่าจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบสภาวะเศรษฐกิจมันจะไม่ดีนะครับความเชื่อมั่นจะตกต่ำลงถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลยิ่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือเสียงปิ่มน้ำก็ลำบากนะครับก็จะไม่สามารถที่จะทำการบริหารประเทศได้อย่างมั่นคงนะทุกฝ่ายก็มีความเห็นตรงกันทิศทางเดียวกันกระบวนการทางความคิดเดียวกันนะว่ามันไปไม่ได้นะถึงแม้รัฐธรรมนูญจะเอื้ออำนวยเปิดทางให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะให้รัฐบาลเสียงข้างน้อยในการบริหารได้นักบริหารได้นักลงทุนเนี่ยผมก็บอกบริหารได้ที่เป็นนายกรัฐบาลมีแน่นักลงทุนมันกล้าลงทุนไหมพวกคุณเนี่ยประชาชนหรือหุ้นส่วนทั้งหลายเนี่ยกล้าลงทุนเมื่อเจอรัฐบาลแบบนี้ตอบคำถามผมหน่อยมีใครกล้าลงทุนบ้างนะครับนั่นคือคำตอบไงไม่ได้ไม่ลงทุนปุ๊บสภาวะเศรษฐกิจมันต่ำมันก็ตกต่ำที่ตกอยู่ก็ตกลงมาอีกใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกตินะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเรียนไว้แล้วก็บอกไว้นะครับว่ามันจะเกิดและมันก็เกิดไปเรื่อยปรากฏการอีช่อวาทกรรมอีช่อมันก็เหมือนวาทกรรมเหวงเนี่ยอย่าเหวงจำได้ไหมในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะที่เหวงตัวจิราการมาพูดทอกกันสู้กันระหว่างนายกรัฐมนตรีอย่างคุณอภิสิทธิ์พรรคประชาธิปัตย์กับเหวงตัวจิราการจนเป็นวัฒกรรมอย่าเหวงจำได้ไหมนะเหมือนกันตอนนี้ก็สร้างวัฒกรรมอีช่อแต่วัฒกรรมมันกลับกันฝั่งขวาโดนโจมตีอย่างหนักเลยนะเต้ตอนนี้พูดอะไรโดนหนักนะปารีนาจากผู้หญิงที่ไม่มีใครสนใจตอนนี้ก็โดนหนักเยาะเย้ยกันไปเยาะเย้ยกันมาด่ากันไปด่ากันมาทุกอย่างมาเป็นแบบนี้เพราะเดินหลักยุทธศาสตร์การเมืองผิดใครไปเชียร์ลุงตู่โดนหนักนะและคนเชียร์ลุงตู่ตอนนี้ที่ผมเห็นหน้ากระดานตอนนี้ไร้ศักยภาพสู้เขาไม่ได้หรอกเดินเกมทางการเมืองแบบนี้มันต้องปรับกลยุทธ์ทางการเมืองใหม่นะถ้าไม่ปรับกลยุทธ์ทางการเมืองใหม่ไม่ผลักกระแสใหม่ไม่มีทางฮะยังมาเดินในเกมกระดานเดิมไหมนะไม่มีทางหรอกนะผมก็พอรู้บ้างนะเพราะเรียนเรื่องนี้มาโดยตรงแล้วก็ทำงานเรื่องนี้มาโดยตรงพอรู้ว่าจังหวะการเมืองมันได้เวลาไหนแล้วบอกเวลาได้เวลาไหนก็สายทางการเมืองตอนนี้ลุงตู่กำลังดาวลงขณะธนาธรมีความผิดศาลพิพากษาประชาชนยังไม่ให้กำลังใจธนาธรเลยใครไปเชื่อเห็นไหมกระแสการเมืองมันตีกลับนะทำยังไงมีวิธีไหมมีนะอยากจะรู้หรือเปล่าใจเย็นๆขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับชีวิตสิ้นหวังสิ้นแล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินกลางอาบรินด้วยน้ำตาพ่อกลับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยหลั่งไหลมีขวัญอยู่ในดวงใจจำจากไปไม่หวนคืนกราบส่งพ่อคืนฟ้าด้วยหยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสูญเสียสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไม่มี
จากนี้มีแต่ความหลังให้จดจำเอาไว้พ่อของแผ่นดินไทยสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระภูมินทร์กราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดีด้วยการทำดี